สวัสดีครับอยู่กับช่องจูไทยไบค์เกอร์นะฮะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมวันนี้ครับเราจะพาทุกคนนะไปซ้ำที่ไร่ยุทธนานะครับเนื่องจากผมเห็นโพสต์นะฮะโพสต์หนึ่งของไร่ยุทธนานะครับก็บอกว่าตอนเช้า6องศาบ้าไปแล้วจะบอกว่าคือมันค่อนข้างเย็นมากนะครับก็อยากไปดูนะครับว่ากิจกรรมที่นั่นนะครับมีอะไรบ้างที่แบบน่าเล่นนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเราไปกับจันเบียนฮะไปนัดเจอกันที่ตั้งมะเส็งนะฮะก่อนออกบัลลมนะฮะนัดกันไว้10โมงครึ่งนะครับนี่10โมงครึ่งแล้วหิววิวายเลย ไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาตะเบียก่อนนะฮะตอนนี้ก็เจอตะเบียเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่ราชบุรีนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นครชัยศรีนะครับนครปฐมแหละตอนนี้เวลา 11:20 นะครับออกมาจากบ้านประมาณ 10 โมงนะแล้วตอนนี้รถพี่เบียร์ความร้อนขึ้นนะครับเดี๋ยวให้แกพักแป๊บนึงเดี๋ยวหาปั๊มก่อนปกติไม่เคยขึ้นของเราก็เพิ่งไล่เสร็จนะครับหลังจากไปเชียงใหม่นั่นไปเชียงใหม่ยังขึ้นอยู่แต่พอขึ้นรอบนั้นเสร็จปุ๊บก็ไม่ขึ้นอีกเลยนะเพราะว่ามันระบบน้ำมันหมุนเวียนเรียบร้อยนะน้ำดันออกเลยมีช่วงหนึ่งที่ไปเติมน้ำมันนะตอนนี้ก็ระบบสมบูรณ์ละไม่มีอากาศในระบบละของพี่เบียร์จะน้ำแห้งเดี๋ยวต้องไปเปิดดูนะครับเดี๋ยวถึงไล่ก่อน เดี๋ยวดูน้ำให้พี่เบียร์แป๊บนึง คิดว่าน้ำแห้งไม่มีอะไรพี่อยู่ในเขตราชบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าไปสวนผึ้งนะครับเดี๋ยวต้องหาศูนย์ฮอนด้าก่อนนะครับซื้อน้ำหล่อเย็นให้รถพี่เบียร์ก่อนในระบบน้ำน่าจะมีอากาศเข้าไปนะฮะอย่าไปแวะตอนไหนนะโลตัสก่อนนะครับพี่เบียร์เขาจะไปซื้อพวกเนื้อนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เลยที่จริงร้านไหนก็ได้น่าจะมีพวกหม้อน้ำของมันได้อยู่เนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ยังไม่เจอนะครับร้านที่ราชบุรีนะเดี๋ยวเราต้องไปที่อำเภอจอมบึงนะไปจอมบึงน่าจะมีถ้าไม่มีจอมบึงก็นู่นละสวนผึ้งนะหมอจันเบียร์ล้างรถบ้างนะรถเคลอะมากไม่ยอมล้างเลยอันนี้ก็ถ้ำเขาบินนะครับถูกแล้วถูกแล้วเฮ้ยถนนมันเป็นไงโอ้ทำใหม่โอเคครับเดี๋ยวเราจอดรถตัดเอาตรงนู้นเหรองั้นนำเลยนึกว่าโลตันนี้เอาละตอนนี้ก็จะเข้าที่พักกันนะครับกำลังจะเข้าเนาะเรียบร้อยครับได้น้ำยาหม้อน้ำแล้วเดี๋ยวเราเดินทางเข้าที่พักกันนะฮะไร่ยุทธนา
อนนี้มันก็ยังเขียวๆอยู่นะยังไม่แห้งยังไม่ส้มนะครับยังไม่แดงโอเคก่อนหน้าร้อนนะครับเพราะช่วงนี้มันก็ยังหนาวอยู่นะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะฮะตอนนี้ทางเข้าถนนดีมากเลยยกเว้นตรงเข้าไร่นะจะเป็นฝุ่นนิดหน่อยถึงแล้วนะครับไร่ยุทธนาสวัสดีครับครับร้อยองศา36 36 36รอดนะรอด 36.1 36.4 โอเครอดรอดปลอดภัยนะจ๊ะแถวนี้ก็ได้นะเนี่ยใกล้ๆเสื้อชูชีพใกล้ๆวงนี้หรือวงนี้วงนี้ดีกว่าเนี่ยนะนู่นน่ะไหนๆพี่ไม่รู้ไม่เคยไปดูพี่ลองดูมั้ยล่ะลองเข้าไปดูข้างในก็ได้นะฮะตรงนู่นน่ะในป่าเออไปๆน่ะลงตรงนั้นก็ได้นะใช่โหเอาตรงนี้ร่มทั้งวันโอเคโอเคได้เลยแจมด้วยนะพี่อันนี้ปลั๊กต้องไปพ่วงตรงไหนบ้างครับพี่ก็ที่เสาไฟแล้วมีสายไฟมาไหมมีแต่ไม่ยาวมากเลยเอาเส้นนี้ไปก็ได้อ๋อได้ครับขอบคุณนะพี่อันนี้มันไปอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนู้นนะอ๋อโอเคครับอ๋อได้ครับได้ขอบคุณมากครับพี่นี่ครับเดี๋ยวเป่าลมก่อนรับนี้เราพกเป็นตัวมอเตอร์แล้วกันนะง่ายดีตัวละ99นี่มีที่เสียบไฟนะครับไปพ่วงปักมาแล้วนี่อันนี้กำลังสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านสร้างบ้านเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปขโมยเรือมาเรียบร้อยนะฮะขอร่างบ้านดู5 5 8อ่ะครับตอนนี้พี่เบียร์ทำอะไรอ่ะตอนนี้เรากินชาบูไงอ๋อชาบูอันนี้คือตะเกียบโอ้โหสุดยอดตะเกียบจากธรรมชาตินะธรรมชาติ 100% นะ 100% ตัดออกจากกิ่งที่มันเล็กๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำกันแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ววะตอนนี้4โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราเล่นน้ำไม่เกิน5โมงนิดๆก็คงขึ้นแล้วเพราะว่ามันเริ่มเย็นละหนาวมันจะหนาวใช่ทุกคนหนาวตอนนี้เราก็กำลังจะพายเรือเล่นนะฮะไหวเปล่านี่ครับใส่หมวกลงน้ำอ่ะหมวกเพิ่งใช้กี่ครั้งเนี่ยซีนลงไปงูใช่ไหมใช่แฟบนั่งนั่งไปเลยนั่งพี่นั่งมันมีรูไม่เป็นไรพี่ฟินไม่ให้พี่ลงไปนั่งอีกลงไปข้างล่างอ่ะพิงเลยนั่นแหละโคตรเฟี้ยวสวยเฮ้ยเร็วจังมาโดดก่อนเร็วๆโอ้ความสูงว่ะโอ้ยไม่สูงเลยปล่อยก่อนที่จะสูงพี่อะไรเนี่ยคือซักความเป็นธรรมชาติเกินไปพี่ๆอยู่นะเดี๋ยวผมกระโดดถีบกระโดดทีโอ้ยไม่ได้โคตรหนาวอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆเนาะกี่โมงแล้วมึง5 โมงครึ่ง5 โมงครึ่งก็มืดเร็วเนาะอยู่ตรงนี้หน้าร้อนนะเพราะหน้าร้อน6 โมงครึ่ง
อย่างเงี้ยเอาละครับทุกคนตอนนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยครับอาบแล้วอุ่นเลยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่แป๊บหนึ่งนะนี่ครับอุณหภูมิตอนนี้6โมงเย็นนะอยู่ที่22องศานะกลางคืนน่าจะลงมาหน้าสิบกลางแล้วก็ตอนเช้าพี่เขาบอกว่าพี่เจ้าที่นะเขาบอกว่าจะมีหมอกลอยอยู่ตรงนี้นะหมอกแต่ตอนเช้าจะถ่ายดูคล้ายๆฟิวปังอุ๋งนะฮะพี่ไงวะอ๋อนี่โอเคที่นี่ดีนะครับ80 บาทมีไฟฟ้าเห็นเห็นมีดีกว่านั้นคืออะไรพี่นั่นแหละนั่นแหละโอเคเดี๋ยวบอกก่อนว่า80ได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยครับมีไฟฟ้าให้ใช้นะครับแต่ว่าไฟฟ้าค่อนข้างไกลนะจะอยู่ตามเสาไฟฟ้านะครับต้องหาปลั๊กยาวๆมาพ่วงเอานะครับหรือที่นี่มีปลั๊กนะครับก็สามารถยืมเขาได้นะก็มาพ่วงกันได้หมดเลยแล้วก็มีไฟให้เป็นที่ๆเลยนะครับมีพายเรือมีกระโดดน้ำเมื่อกี้ที่เราเล่นนะครับยอดมันคุ้มค่าบอกเลยตอนเช้านะครับพายเข้าไปประมาณ1 กิโลประมาณนั้นประมาณกิโลนึงอ่ะมันก็จะมีเป็นแบบคล้ายต้นน้ำนะครับน้ำใสมันไม่เชิงต้นน้ำหรอกมันก็ผ่านหลายรีสอร์ทแล้วน้ำตอนนี้เริ่มน้อยแล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่เบียร์21เนาะ21นะวันนี้21มกราโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำอาหารนะเพราะว่ากองเท้าเราต้องเดินด้วยท้องนะนี่แล้วดิมีอะไรวันนี้อันนี้การตายเมนูการตายไม่ดูสิ้นคิดนะอันนี้มาม่าไส้กรอกมาไส้กรอกอันนี้เอาไว้สุดท้ายเลยสุดท้ายไว้ยำจำเป็นจ้ะโอ้ยพี่เบียร์จานไม่หั่นผักเลยเฮ้ยเดี๋ยวผักก็โหดเชื่อดิโอ้โหไม่มีพื้นที่ให้แบบนะไม่ค่อยเห็นเลยจริงๆที่นี่มันสว่างอยู่นะมองเห็นชัดอยู่ก็3ทุ่มละตอนนี้อุณหภูมิอยู่17องศานะครับพี่เบียร์ทำอะไรวะพี่ต้องมามาต้องมีเหรอนอนมาหน่อยรอบดึกใช่ไหมรอบดึกก่อนนอนนะก่อนนอนโอเคเดี๋ยวฝันไม่ดีต้องกินให้อิ่มนะท้องอิ่มอะไรมันก็ก็สี่ทุ่มก็ได้เวลานอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาดูหมอกกันนะประมาณ6 โมงบ๊ายบายเนอะสวัสดีตอนเช้านะครับผมหนาวมากเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิให้นะว่าเท่าไหร่แต่ว่าตอนเช้ามีหมอกนะมีหมอกตรงน้ำจริงเดี๋ยวเราสว่างกันนี่ทุกคนเป็นไงครับเห็นหมอกไหมไม่ต้องเดินเข้าไปถ่ายตรงนู้นอ่ะถ้าลงน้ำตอนนี้สะดุ้งกลัวตรงยืดลงมันจะสวยไปปะไม่รู้ว่าเห็นไหมอ่ะเยอะถ่ายไม่ทันหิ้วเย็นมั้งเนี่ยโอ้ยเกมมี่ขาลอยเลยกูเกมมี่ไม่รู้จะไปกลัววะโอ้ยเย็นตูดน่าจะถอดรองเท้าลงI've been just fine living life with the new sand in my mind. All I hear is music.
นะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือนะครับแล้วก็พายเข้าไปข้างในนะฮะทางต้นน้ำนะฮะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะสิบตอนนี้13นะ13องศาเทน้ำออกความน้ำออกฉันเอาเรือชมพูแล้วกันไปครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าไปนะฮะอะไรนะ เป็นไงมึงพายเรือหนาวหนาวจับพายแม่งมือชาเลยเนี่ย นี่ครับหมอกยังมีอยู่นะคือต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะคือแบบในกล้องมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะในตาวางด้วยตาตัวเองเห็นเยอะมากนี่ครับก็บรรยากาศนะก็ยังมีหมอกอยู่นั่นเนี่ย7 โมงกว่า7 โมงครึ่งรู้สึกว่าคุ้มมากเลย80 บาทคุ้มมากต้องมานะครับทุกคนรอบที่แล้วไม่ได้พายไม่ได้เล่นเยอะอะไรขนาดนี้เลย80 บาทนี่ต่อคืนต่อคืนต่อคน80 บาทต่อคืนต่อคนรวมไฟฟ้าเดี๋ยวแล้วเข้ามาสู่ดงต้นไม้นะตรงนี้เพื่อนหมดแรง อีคิวหมดแรงแล้วต้องไปต่อในนู้นเลยนี่นะครับพายมาลึกๆก็จะเป็นคล้ายๆเริ่มจะเป็นน้ำตกละน้ำเริ่มแรงแล้วครับแสดงว่าน่าจะไปต่อได้แค่ประมาณนี้แหละเริ่มพายไม่ไปแล้วโดนน้ำตีกลับแล้วนะครับเข้ามาสุดก็จะประมาณนี้ครับข้างในก็จะเป็นน้ำตกก็แหละก็ตรงนี้น้ำใสมากแต่น้ำไม่ค่อยเย็นนะแล้วก็ไม่ลึกเนี่ยยืนได้สุดละเขาบอกว่าแต่ก่อนน้ำเยอะๆนะครับขึ้นถึงหินนู่นเลยนะตอนนี้น้ำน้อยแล้วเริ่มจะเข้าหน้าแรงนะแต่ว่าก็ยังมีน้ำไหลนะถือว่าเยอะด้วยนะตรงเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเรากลับดีกว่าอยากกินกะเพราแล้วโอเคตอนนี้หมู่บ้านเราก็ถูกทำลายเรียบร้อยโดนตีบ้านแตกครับโดนตีบ้านแตกนะครับเดี๋ยวเราจะโยกไปที่ไหนไปกินก๋วยเตี๋ยวองค์ก่อนเข้ากรุงเทพนะพาพี่เบียร์กับเพื่อนไปกินแฟนกลับไปแล้วอะแฟนกลับไปแล้วนั่นน่ะพบรักที่ไร่ยุทธนา80คุ้มไหมคุ้มแปดสิบคุ้มคุ้มมากที่นี่แนะนำเลยคุ้มค่ากลางเต็นท์หน่อยพี่คุ้มทุกคุ้มทุกอย่างเนี่ยเป็นนายตลอดแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปคิดกันไปไกลโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ่งกันนะมาฮะก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรสามคนไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะอาหารก็อร่อยนะอร่อยรสชาติอร่อยเลยต้องลองมาทานเองนะครับมาไลฟ์คลิปละโอเคเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับแล้วนะครับเจอกันทริปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายครับจันเบียร์ดีครับไว้เจอกันทริปหน้าว่าไงจะออกเมื่อไหร่จะออกมอไซค์ครับเนี่ยไม่ออกไม่ออกเก่งดีกว่าไม่ร้อนนะโอเคบ๊ายบายจ้า